ทีนี้กลับมาที่เรื่องของบอสพอกันต่อเมื่อวานนี้ว่าใจหายใจคว่ำแล้วนะที่ปปง.เนี่ยนะคะได้มีหนังสือเป็นคำสั่งนะให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดคุณวรัตพลก็คือบอสพอคุณนิชพลน่าจะเป็นกรรมการบริษัทนะแล้วก็นางสาวถิตยาถิตยาน่าจะเป็นกรรมการเหมือนกันแล้วก็คุณการกันตถาวรซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินทีนี้หนังสือออกมาเมื่อวานนี้ค่อนข้างยาว1หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดก็คือว่าเขาให้เหตุผลเนี่ยนะคะว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวทำให้เลขาธิการปปง.เนี่ยมีอำนาจในการอายัดทรัพย์สินของบริษัทนี้พร้อมกับทั้ง4คนที่ว่าจำนวนเงินคือถ้าเอาเป็นก้อนกลมๆ125ล้านบาทบางคนบอกว่าตกศูนย์ไปตัวนึงหรือเปล่าน้อยจังคือมันมีเหตุผลเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมถึง125ล้านบาทเท่านั้นใช่ไหมคะน้องปอนใช่ฮะแต่จริงต้องขยายความไอ้บรรทัดที่2เนี่ยพารากราฟที่2ตรงนี้ย่อหน้าที่2เนี่ยคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานปปง.ขอแจ้งเตือนว่าทรัพย์สินอื่นที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นหากผู้ใดโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นเนี่ยเขาบอกว่าย่อมมีความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีอันนี้เนี่ยเขามีการวิเคราะห์ออกมาเลยนะว่าปปง.เนี่ยคือพูดถึงทรัพย์สินอื่นๆนอกเหนือจาก125ล้านที่ยึดไปแล้วด้วยแล้วน่าสังเกตด้วยนะคะว่ากรณีที่เขายึดเนี่ย11รายการแล้วดูนะเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และอันนี้น่าสนใจเงินในบัญชีซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปโยงกับคลิปอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นดิจิทัลด้วยนอกจากเงินสดเงินในบัญชีออมทรัพย์แล้วยังมีเงินดิจิทัลด้วยนะคะแสดงว่าทางปปง.เนี่ยน่าจะจับตามองในเรื่องของการโยกย้ายทรัพย์สินผ่านทางสกุลเงินดิจิทัลด้วยอันนี้แหละฮะก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยก็วิเคราะห์กันตอนแรกว่าทางบอสพอและก็เครือข่ายเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าระบบดิจิทัลแล้วก็เอิ้นเงินออกไปหรือเปล่าส่วนไอ้ยอดเงินยอดทรัพย์สินเนี่ย125ล้านที่มีการอายัดไปเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ายอดเนี่ยมันน้อยจังเลยมันตกศูนย์ไปตัว2ตัวหรือเปล่ามันมีเหตุผลนะฮะโดยเรื่องนี้ทางด้านของคุณวิทยานิติธรรมนะครับผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานปปง.นะครับได้เปิดเผยว่าการอายัดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะข้อเท็จจริงเพราะว่ามีความพยายามนะฮะจะยักย้ายจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์โดยมีความเคลื่อนไหวเนี่ยหลักล้านบาทพอเขาพบจุดนี้ปุ๊บนะฮะเขารู้สึกว่ามันเข้าข้อกฎหมายเลยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการใช้อำนาจนะฮะในการที่จะอายัดส่วนที่ประเด็นสังคมเนี่ยสอบถามกันว่าทำไมอายัดเพียงแค่หลักร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยทั้งที่บริษัทเนี่ยมีรายได้กว่าหมื่นล้านบาทนะก่อนหน้านี้เรื่องนี้ปปง.บอกว่าเขาเนี่ยต้องอาศัยฐานข้อมูลนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าหากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยมันมีหลักฐานไปถึงก็จะส่งเรื่องให้พิจารณาอายัดเพิ่มเติมคือตอนนี้เนี่ยที่เขาอายัดแค่125ล้านบาทเป็นเพราะว่าฐานข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันมีเพียงแค่นี้นะครับส่วนจะมีการอายัดทรัพย์สินใครเพิ่มหรือไม่อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับลองฟังเสียงโฆษกประจำสำนักงานปปง.นิดนึงครับค่ะเนื่องจากว่ามีข้อเท็จจริงเข้ามาว่ามีความพยายามจะยักย้ายจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์นะครับซึ่งเข้าข้อกฎหมายที่ท่านและกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ท่านเลขาต้องใช้อำนาจเราก็ยังอาศัยอำนาจตามกรอบที่เราได้รับจากพนักงานสอบสวนในระดับนี้ก่อนนะเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตแต่อย่างที่บอกว่ายึดไม่ได้ยึดเด็ดขาดไงเป็นการอายัดชั่วคราวเขายังสามารถเข้ามาชี้แจงได้เงินยังอยู่ในบัญชีนะเพียงว่าตอนนี้คุณยังไม่สามารถจะถอนได้ให้มาชี้แจงก่อนเพราะอย่างที่บอกถ้าเราบริสุทธิ์ใจสักอย่างเนี่ยไม่มีความหนักใจที่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยและทรัพย์เหล่านี้ถ้าสุดท้ายมันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดก็เป็นทรัพย์ที่ต้องเอามาเฉลี่ยคืนให้คุณนี่นะก็ได้ทราบเหตุผลกันแล้วนะ125ล้านบาทมันมีที่มาที่ไปทำไมถึงอายัดแค่นี้นะฮะแล้วก็นี่แหละค่ะหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของบัญชีทั้งหลายเนี่ยนะคะ125ล้านบาทต้องไปแจกแจงให้กับทางปปง.ได้ทราบว่าทรัพย์สินคุณได้แต่ใดมา
ถ้าแจกแจงไม่ได้เขายึดนะคะเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้นะคะไปเยียวยาสำหรับผู้เสียหายค่ะค่ะทีนี้ต้องไปดูบรรยากาศที่กองปราบปรามเช้านี้นะคะคือแน่นอนว่าทางด้านของผู้เสียหายหลายคนเนี่ยก็จะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะโหเห็นบอกว่าตอนนี้คนเยอะมากๆเลยถ้าไปดูนะคะสรุปยอดตัวเลขที่มีการสอบปากคำผู้เสียหายไปเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามียอดทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,000 กับอีก63รายแล้วรวมมูลค่าความเสียหายณตอนนี้เท่านั้นนะคะอยู่ที่386ล้านกับอีก 400,000 กว่าบาทส่วนผู้เสียหายที่ลงคิวเอาไว้จนถึงประมาณ 10:30 นของวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามี280รายถ้าพูดถึงเหยื่อที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่จอยจัดรายการแล้วไลฟ์สดไปด้วย มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเสียหายไป 600,000 บาทนะแล้วเธอก็บอกว่าโอ้ตอนนี้มันต้องรอคิวเยอะมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปแจ้งความในสน.ในพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนยังงงๆอะค่ะจะมาที่กองปราบก็เหมือนจะลำบากเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ต่างๆว่าให้มีการรับเรื่องแล้วก็ประสานให้หน่อยเพราะว่าทางด้านของผู้เสียหายเองก็ร้อนใจไม่แพ้กันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากทางด้านของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าในวันนี้นะคะยังไม่ได้รับการประสานจากทางด้านของอดีตพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้เลยที่ตอนแรกคุณปอนบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาแสดงความจริงใจคือมันมีกระแสข่าวในตอนเช้าเลยนะบอกว่าทั้งเลขาของบอสพอลแล้วก็นักแสดงที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจะเข้ามาพบพนักงานปคบแต่สุดท้ายไม่ได้มายังไม่มีการประสานเข้ามานะคะแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าวันนี้ประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกประทีปก็จะได้มีการเข้ามาแจ้งความกับตำรวจปราบปรามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เพิ่มเติมในทุบโต๊ะข่าวนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทีมข่าวยังไปเจอกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะชื่อว่าคุณเป๋าคุณเป๋าอายุ64ปีเป็นข้าราชการเกษียณค่ะซึ่งวันนี้เดินทางมาเลยนะจากจังหวัดปทุมธานียอมรับว่าตกเป็นเหยื่อประมาณเมื่อ3ปีก่อนเพราะว่าเห็นโฆษณาคอร์สเรียนผ่านทางออนไลน์เนี่ยแหละแล้วเห็นว่าราคามันถูกไงแค่98บาทเองก็เลยตัดสินใจเข้าอบรมแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยแม่ขายโน้มน้าวให้ลงทุนซื้อสินค้าก็เลยตัดสินใจลงทุนไป 250,000 บาทรู้สึกว่าระดับนี้เนี่ยจะเป็นที่ฮอตฮิตมากๆเลยเนาะดีลเลอร์ไงเนาะดีลเลอร์เนี่ยฮอตมากๆอ่ะลองฟังเสียงคุณเป๋าค่ะดูทีวีแล้วก็สนใจพอสมัครก็มันก็เป็นไปตามคล้ายๆคนอื่นนั่นแหละครับรูปเดียวกันเขาอบรมแล้วก็จูงใจว่าประสบเอาคนสำเร็จมาพูดหลักโดยแค่นี้แหละครับแต่เวลาไปทำแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มันไม่ได้เป็นการขายสินค้าเท่าไหร่200,000เนี่ยก็คือเขาตัดสินใจว่าเขาเอาคนสำเร็จมาพูดอะเราคนสำเร็จพูดเราก็อยากทำแบบมันน่าจะทำได้ใช่โอเคอ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยกันครับแล้วก็ไม่ไหวก็ไม่ทำโอเคครับช่วงนั้นเครียดไหมครับพี่ไม่เท่าไหร่ก็ทำใจตอนนี้ก็มีผู้เสียหายทยอยกันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจริงๆเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ปคบจริงๆผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งเนี่ยน้อยลงนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเจ้าที่ตำรวจบอกว่าใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยมาเถอะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะมีการกันให้เป็นพยานด้วยคือผู้เสียหายบางคนอ่ะเมื่อวานทักมาหาจอยบอกว่าเขาอายนี่ก็เลยบอกไปว่าจริงๆไม่ต้องอายเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเราเป็นผู้เสียหายไงไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายนะคะยังไงก็เป็นเงินเราต้องเอาคืนนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย